ไม่ได้มาทำการไลฟ์สนานนะวันนี้ผมก็สั้นๆนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของการรับประหารเนี่ยก็10ปีของการที่ผมไม่อยู่เมืองไทยพอดีนะฮะแต่ครับที่นักกว่าจะได้ออกก็ประมาณหลายอาทิตย์อยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็กว่าจะได้มาถึงที่นี่ก็เดือนธันวาเดือนตุลานู่นนะฮะแต่10ปีแล้วประหารครั้งที่2เนี่ยครั้งแรกนี่8ปีแกอีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่เดือนนะฮะก็เรียกว่าทำภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าไม่เสด็จน้ำอะไรอย่างนี้นะก็เราทำให้เสด็จน้ำการวิเคราะห์มันเป็นยังไงต่อเลยเรื่องอะไรนี่ผมได้เขียนไว้อย่างคร่าวๆที่ Facebook ผมแล้วนะฮะก็ใครยังไม่อ่านแล้วคืออยากจะอ่านก็ลองไปอ่านดูนะฮะอย่างคร่าวๆก็คือว่าผู้ทหารเห็นว่ามันไม่เสด็จน้ำนะฮะคือตอนนั้นในหลวงภูมิพลกำลังสิ้นพระชนนะฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการเดากันว่าตอนที่ในหลวงสิ้นพระชนเนี่ยถ้าว่าตอนนั้นไม่เกิดน้ำว่าก็อาจจะมีการทำรัฐประหารจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือตอนนั้นเขาเองก็ไม่แม่นใจนะฮะว่าจะคุมสถานการณ์ได้อยู่ในก็เลยใหญ่ก็ไหนๆจะสถานการณ์อย่างอื่นประกอบด้วยก็เลยว่าละท่านรัฐหารก็ทำซะเลยนะฮะก็แต่หลังจากรัฐหารมาเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วว่าประเทศไทยก็เรียกว่าเข้าสู่สถานการณ์ใหม่แห่งอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือมีคนรุ่นใหม่คนเยาวชนหรือคนที่อายุรองลงมาเนี่ยเข้าสู่วงการเมืองคือแต่ละอะไรนี่พอรัฐประหารพอคนใหม่เข้ามาแทนในส่วนนี้ส่วนมากก็คนรุ่นนั้นนะฮะก็อย่างทักษิณตอนเข้ามาหลังจากช่วงสถานการณ์รัฐประหารอยู่นานเนี่ยก็เป็นคนใหม่ก็จริงนะฮะแต่ว่าก็อายุก็อายุเท่ากันนะฮะแล้วก็เข้าสู่วงการเมืองแบบแต่ก่อนไม่อยู่วงการเมืองนะฮะก่อนทำธุรกิจแต่ว่าก็เข้าสู่วงการเมืองก็เป็นคนรุ่นเดียวกันแต่รุ่นปัจจุบันเนี่ยคือที่เกิดสถานการณ์คนใหม่ขึ้นมาก็คือคนรุ่นใหม่คนที่อายุต่างกันมากเลยนะฮะก็เข้ามาสู่วงการเมืองนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่านับเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่คนที่เข้าสู่การเมืองเนี่ยมีท่าทีต่อสถาบันเนี่ยต่างออกไปจากท่าทีของการเมืองในอดีตนะฮะสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกทำให้พวกทหารเองเนี่ยพวกสถาบันกษัตริย์เองเนี่ยต้องคิดหนักนะฮะแล้วก็ต้องหาทางรับมือจนกระทั่งครั้งหลังสุดเนี่ยเนื่องจากประกอบกับพรรคเพื่อไทยเองก็ทำคะแนนเสียงได้ดีกว่าพรรคของลงตู่หรือว่าพรรคของพวกรัฐประหารทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เลยทำให้มีอำนาจต่อรองมากขึ้นเนี่ยก็เลยทุกคนเนี่ยทำการตกลงกันพวกรุ่นเก่าขึ้นไปเนี่ยทำการตกลงกันว่าจะทำยังไงที่จะรักษาสนานแนะนำของสถาบันกษัตริย์ไว้ได้เนี่ยก็เลยทหารนะกองทัพก็กองแล้วก็สถาบันกษัตริย์แล้วก็พวกครองอำนาจเดิมเนี่ยก็ตกลงกันว่าที่จะร่วมมือกันในการที่จะเรียกว่าสกัดกั้นไม่ให้กำลังรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาแทนที่ได้นะฮะก็สถานการณ์ก็เลยเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือ10ปีที่ผ่านไปเนี่ยพวกที่เคยครองอำนาจก็ได้กลับมาครองอำนาจตามเดิมนะฮะเพียงแต่การครองอำนาจนี้ก็เรียกว่าแบ่งๆกันนะฮะคือสมัยนึงเนี่ยเคยครองอำนาจได้เกือบเด็ดขาดนะฮะมีทักษิณนี่ก็ครองอำนาจได้เกือบเด็ดขาดพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็เรียกว่าไม่มีน้ำยาอะไรเลยนะแต่ที่สำคัญก็คือว่า
มาเจอกำลังของคณะกษัตริย์นะฮะก็เลยทำให้ส่วนนี้ปัจจุบันนี้กำลังก็เลยทำให้ก็แบ่งกันไปนะฮะทำให้สถาบันกษัตริย์แล้วก็กองทัพเนี่ยเพิ่มอำนาจมากขึ้นทักษิณก็อำนาจลดลงกว่าแต่ก่อนก็คือสถาบันกษัตริย์กองทัพแล้วก็ทักษิณตามมาสามอันบวกกันนะฮะก็สามอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้ทำยังไงที่จะและในแง่หนึ่งก็ยังมีความขัดแย้งยังมีอะไรอยู่ภายในนะฮะแต่ว่าก็ผมคิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะฮะตราบใดที่ทหารกับกษัตริย์เนี่ยยังคงหนุนหลังข้างทักษิณอยู่นะก็เราก็เป็นสถานการณ์แต่ว่าก็เป็นไปตามดีนะฮะมีอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมคิดอยู่เยอะนะฮะในเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคือแล้วเพิ่นอ่านจากที่ปิยบุตรเขาเขียนเรื่อง10ปีรัฐประหารเนี่ยเขาพูดอันหนึ่งที่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่การเรียกว่าการที่มานั่งอธิบายเรื่องที่ว่าแต่จะไปรูปอันไหนบรรลุอะไรเนี่ยแต่อยู่ที่ว่าขึ้นอยู่กับอำนาจรัฐขึ้นอยู่อะไรนะคือผมไม่แน่ใจผมเข้าใจผิดเข้าใจถูกหรือเปล่านะฮะแต่หลังจากที่ผมคิดเนี่ยบางทีเมืองไทยเนี่ยที่เถียงกันเนี่ยนะฮะคือมันไม่ค่อยเถียงกันเรื่องไม่ค่อยเถียงกันเรื่องที่เนื้อหาที่เป็นวิชาการหรือว่าที่เป็นหลักการจริงๆหรอกนะฮะมันอยู่ที่ว่าอำนาจใครได้มากพันเป็นมากได้น้อยกันไอ้ที่ทะเลาะกันที่งอเขียนด่ากันทาง Facebook ทาง Twitter อะไรเนี่ยคือถ้าคุณมองจริงๆเนี่ยเอาข้อจริงๆแล้วมันไม่ค่อยได้ความนิยมเท่าไหร่นะฮะคือเรียกว่าคือผมก็เลยบอกว่าไม่รู้ก็จะผิดหรือเปล่านะไม่รู้เข้าใจพิจิตรหรือคือเขาเขียนผิดว่านะแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าหลังๆนี่มันขึ้นมันเมืองไทยโดยเฉพาะเมืองไทยไม่ขึ้นอยู่กับอย่างถ้าเมืองนอกเขาถือเป็นอะไรดีมีงานที่นี่มีงานที่นั้นอะไรอย่างเงี้ยไปเป็นมีงานถกเถียงอ่ะพูดง่ายคืออย่างเรื่องการถกเถียงขึ้นมากษัตริย์นี่พวกที่ออกมาเนี่ยมันชุนไม่อยากพูดนะคุณอานนท์คุณอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณลูกบิดคุณอะไรอ่ะคุณแต่ละผมลืมใช่ไหมที่นั่นออสเตรเลียนะฮะคุณอะไรคุณหน้าคนหนึ่งนะฮะแล้วก็คุณที่อยู่เคยเป็นลูกศิษย์ผมอ่ะคือแต่ละคนเนี่ยเรียกว่ามันไม่มีอะไรนะฮะคือไม่รู้อะไรเลยนะฮะคือการถกเถียงทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วในทางกับกันเนี่ยในแม้แต่พวกใหญ่โตขึ้นไปนี่นะฮะพวกที่พวกใหญ่ๆขึ้นไปเนี่ยพวกนี้เขาก็ไม่ถกเถียงกันเท่าไหร่นะฮะอย่างพวกอาจารย์ผมเคยคุยเล่นๆกับปีบทว่าเขาอยากจะให้อย่างพวกอาจารย์พวกอะไรท่านฝ่ายนู้นเนี่ยมาที่ลงมาเถียงนี่แต่เขาก็ไม่เถียงกันนะคืออย่างเนี่ยนครินเนี่ยนะฮะพูดจริงๆคือกระจอกมากนะคือเดี๋ยวเวลาอย่างอยู่ดูคำนี้ใช้สารแล้วนู่นก็เหวนะฮะคือมันทุเรศมากนะคือผู้ผิดผู้ถูกอยู่ประจำแล้วว่านครินเนี่ยผมยังจำได้แต่ก่อนสมัยก่อนอีกก็ไม่รู้เลยนะเขาบอกว่าอังกฤษเนี่ยเขาไม่ให้เขาไม่คุยพูดออกมานะฮะคุยนี่พูดด้วยการที่ไม่มีล่ามไม่มีล่ามก่อนเนี่ยได้2ครั้งแค่นั้นเองในการคือการอวยพรคริสต์มาสทั้งหลายแหละแล้วก็คอมมอนเวลนะฮะนอกนั้นคุยนี่ทุกอย่างที่พูดเนี่ยต้องออกกระบะคุยเนี่ยก็คือต้องให้รัฐบาลเป็นคนไอ้นั่นดูเป็นคนตรวจทานแล้วก็รัฐบาลก็ต้องเป็นคนพูดเองและลางเองอะพูดง่ายนะฮะซึ่งมันไม่เหมือนกับคนไทยไม่เหมือนของไทยเลยของไทยเนี่ยพอ
สมัยนี้เนี่ยในหลวงร .9 เนี่ยเคยพูดว่ามันไม่ดีนะอย่าเท่าเลี่ยงอย่างนะแต่สุดท้ายก็ทำได้เองนะฮะคือการพูดสดๆแล้วก็เลือกอะไรจะพูดอะไรก็พูดนะฮะไอเนี้ยคือเมืองไทยเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะการถกเถียงเรื่องที่เกี่ยวกับการถกเถียงเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยสถาบันจะดีไม่ดียังไงจะอะไรยังไงเนี่ยมันไม่ใช่ดุมันไม่ตัดมันน้อยมากนะฮะมันมีการเรื่องให้ตัดสินน้อยมากมันเป็นเรื่องของการที่ใครอำนาจมากกว่านี่ก็ได้ไปอะไรอย่างนี้ซะมากกว่านะฮะซึ่งนี้มันเรื่องนี้ทำให้ผมมันก็ทำให้ชวนให้คิดมากให้คิดต่อไปนะว่ามันน่าสนใจในแง่ที่ว่าถ้าในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไอการสู้การถกเถียงกันเนี่ยมันได้ประโยชน์แค่ไหนนะฮะในของเราในหมู่ปัญญาชนหรือว่าปัญญาชนนี่มันยังมีเรื่องของการเคลื่อนไหวล้วนๆในเกือบตายหรือเกือบเตือนการขึ้นแต่ล้วนๆมากกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ผมยังชกคิดอยู่นะฮะในล่วงระยะครบรอบ10ปีนี้ก็เอาไว้ว่าผมแค่คุยแค่นี้แล้วกันนะฮะก็หวังว่าจะคงได้พบกันใหม่อีกนะฮะในโอกาสต่อไปนะครับก็ขอจบแค่นี้เพียงเท่านี้นะฮะก็ขอบคุณมากครับ